โดยทางบริษัทเคาน์เตอร์สวิตจำกัดจะเป็นตัวแทนของทกสหรือว่าแบงกิ้งเอเจนต์นะคะในการรับฝากสลากออมทรัพย์การฝากถอนเงินสดและรับชำระค่าบริการต่างๆผ่านเคาน์เตอร์สวิตในร้านเซเว่นอีเลฟเว่กว่า12,500ร้านค้าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกในการทำธุรกรรมทางการเงินในทุกเวลาที่ต้องการลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเวลามาติดต่อธนาคาร นายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการทกสาบอกว่าจะมีการเปิดตัวสลากออมทรัพย์เกษตรกรแบบยั่งยืนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่ส่งเสริมการออมเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรและลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้น้อยราคาก็ถูกมากจากเมื่อก่อนเวลาจะซื้อสลากทีหนึ่งจะขายในหน่วยละ50บาทหรือว่า100บาทแต่หลังจากนี้ค่ะจะมีการเปิดสลากออมทรัพย์ให้กับเกษตรกรราคาเพียงหน่วยละยี 10บาทเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งจะให้บริการรับฝากสลักดังกล่าวและฝากเงินสดผ่าน7 e เ e ่ e อพร้อมกันในวันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ส่วนการถอนเงินและก็การรับชําระค่าบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชําระหนี้ของทกศบางประเภทการรับเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิตการรับชําระค่าสมาคมชาปนกิจลูกค้าทกศก็จะให้บริการในระยะต่อไปส่วนค่าบริการต่อบินนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเป็นค่าบริการ10บาท ขึ้นไปขึ้นอยู่กับวงเงินและธุรกรรมการใช้บริการซึ่งผู้จัดการทกสก็เชื่อมั่นว่าการบริการนี้จะช่วยให้ลูกค้าของธนาคารมีความคล่องตัวในการทําธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้มั่นใจในความถูกต้องรวดเร็วและความปลอดภัยของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบเบสเซนะ็ตณจุดเดียวค่ะ